ดีค่ะผมก๊อฟกฤษณะครับอันนี้แฟนผมแอร์ค่ะคือปกติผม จะเป็นคนผู้ชายที่ดูเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยไม่อาจจะไม่ค่อยช่างพูดเท่าไหร่อาจจะดูแลใครไม่เคยดูแลใครมาก่อนเจ้าสาวนิสัยเป็นยังไงนะครับค่ะก็ถ้าเกิดว่ากับคนที่ไม่ค่อยสนิทหรือไม่ค่อยรู้จักเนี้ยก็จะแบบไม่ค่อยคุยเท่าไหร่แต่ว่าพอถ้าเกิดสนิทกันเนี้ยค่ะก็จะคุยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยคือเหมือนแบบว่าคุยไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ชอบฟังมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าดูเหมือนแบบจะแบบนิ่งๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆเราก็เป็นคนแบบสนุกสนานร่าเริงอะไรเงี้ยชอบแบบว่าไปเที่ยวชอบแบบร้องเพลงชอบฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบชอบแบบความสนุกสนานอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นก็คือรู้จักโดยการแนะนำของเพื่อนซึ่งเป็นแฟนของเพื่อนที่การไฟฟ้านครหลวงที่ผมทำงานอยู่นะฮะก็แฟนของเพื่อนคนนั้นก็ชื่อคุณเอซึ่งเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนมาตาลีอีครับก็เธอก็เห็นลักษณะของผมจากการไปทริปที่เชียงใหม่มาครั้งหนึ่งหลังจากกลับมาจากทริปนั้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนเขาจะพามาให้เรียกหลายคนนะแต่ผมก็เห็นน้องแอร์ผมก็ชอบ ผมก็ชอบเธอคนเดียวฮะชอบคนอื่นก่อนเปล่าจริงอ่ะก็คือชอบน้องแอร์เลยทันทีที่เห็นกันนะฮะแล้วก็พยายามปลุกเรื่องชวนคุยต่างๆซึ่งผมเห็นที่แรกก็ผมว่าชอบน้องแอร์เลยนะฮะแล้วก็เราก็มีการชวนกันคุยใช่ไหมใช่ที่ตอนนั้นพี่คุยเรื่องอะไรนะที่เจอคุยเรื่องโขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเจอกันครั้งแรกอ่ะพี่ก๊อฟคุยเก่งเหมือนกันค่ะก็คือแบบชวนคุยเรื่องโขนเกี่ยวกับหน้าตาศิลป์ที่แบบเกี่ยวข้องกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเอ๊ะคนนี้เขาก็แบบว่ามีอะไรที่แบบเหมือนแบบว่ารู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรามาก่อนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันที่เจอกันครั้งแรกอ่ะก็คือจะคุยเก่งแต่พอแบบได้คุยกันสักพักนึงก็เหมือนว่าคุยน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่หมายความว่าความคุยเก่งของเขาอ่ะไม่เหมือนวันแรกที่แบบเราเจออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นเพราะว่าเขาจะพยายามชวนเราคุยอะไรแบบเนี้ยค่ะคือผมก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรจะคุยมากไงก็ดีตอนสมัยเด็กๆก็นึกขึ้นได้ว่าเราเคยทำกิจกรรมเล่นโขนมั่มกันก็พอจะมีทักษะบ้างก็เลยชวนคุยว่าเธอเป็นครูสอนนาฏศิลป์สอนรำผมก็เลยพยายามผูกเรื่องทั้งที่เราก็ห่างหายจากเรื่องนี้มานานเราก็ไม่ได้ชอบดูโขนแต่เราก็พูดไปว่าเราชอบดูการแสดงโขนเอาแล้วสรุปชอบสิ่งเบาอ๋อสรุปคือชอบตัวตนของน้องแอร์เขาฮะแต่ว่าเราก็กิจกรรมเรื่องรอบๆตัวเราก็ไม่พยายามผูกโยงเรื่องให้มันเกี่ยวข้องกันนะครับนี่ไงต้องโปรโมชั่นก่อนโปรโมชั่นเอาจริงเหรอวันนั้นแต่ก็ชอบตอนที่เขาเป็นแบบตอนนี้จริงๆอ่ะส่วนตัวไม่ได้ชอบคนคุยเก่งหรือแบบพูดเยอะเหมือนครั้งแรกที่เห็นเขาค่ะแต่ที่ชอบเขาตอนหลังเนี่ยก็คือจากที่เราได้แบบสัมผัสร่วมกันคือแบบว่าไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรแบบเนี้ยความรู้สึกตอนนั้นนะคือทำให้รู้สึกว่าชอบพี่ก๊อฟเขาแบบมากขึ้น
รู้จักปรับปรุงตัวเองในการดูแลผู้หญิงมากขึ้นได้เข้าใจความรู้สึกของคนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้นนะก็เป็นข้อดีของการที่ได้มาคบกับแอร์ซึ่งแอร์เธอก็เป็นผู้หญิงที่น่ารักเรียบร้อยก็จะเข้าใจผมดีก็จะน่าจะเหมาะกับผมที่สุดครับผมขอแต่งงานกับน้องแอร์ใช่ไหมตอนนั้นผมก็มีความเชื่อมั่นว่าผู้หญิงคนนี้จะสามารถดูแลเราได้แล้วก็ดูแลเพราะว่าเธอเป็นครูด้วยก็คิดว่าเธอจะสามารถสั่งสอนทายาทของเราต่อไปได้คิดไปไกลขนาดนั้นนะก็เลยมีความเชื่อมั่นก็เลยขอน้องแอร์แต่งงานแต่ว่าเวลาที่จะขอแต่งงานเนี่ยมันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในรถพี่ว่าเราแต่งงานกันเถอะก็แบบงงไปนิดนึงเพราะว่าไม่คิดว่าสถานการณ์ตอนนั้นนะคะจะทำว่าจะให้พี่แบบเหตุการณ์ตอนนั้นอะเหมือนสถานการณ์ตอนนั้นอะคือไม่คิดว่าพี่ก๊อฟเขาจะพูดขอแต่งงานตอนนั้นนะคะคือในขณะที่แบบบรรยากาศอะไรเงี้ยมันก็แบบบรรยากาศมันก็ไม่ใช่แบบว่าแบบโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่งอยู่ในรถแบบติดๆอะไรเงี้ยพี่เขาพูดขึ้นมาพี่ก๊อฟพูดจริงป่ะเนี่ยใช่พี่พูดจริงหนูก็หันกลับไปถามว่าเอ้านี่พี่พูดจริงป่ะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็แบบนิ่งๆแล้วก็บอกว่าพี่พูดจริงเงี้ยค่ะหนูก็แบบว่าคิดแป๊บนึงหยุดคิดแป๊บนึงอะไรเงี้ยในใจก็บอกว่าก็บอกกับพี่เขาว่าบอกว่าถ้าพี่พูดจริงนะหนูก็โอเคแหละอะไรอย่างเงี้ยโอเคตกลงนะก็ต้องขอขอบคุณทางด้านตำรวจจราจรนะครับว่าทำให้รถติดที่สี่แยกตรงสวนลุมนั้นผมก็ได้ขอน้องแอร์แต่งงานตรงสวนลุมเดี๋ยวนะสวนลุมเนี่ยหวานลมนะมันน่าจุฬาต้องมาบนคลองเลยไปนิดนึงตรงจุฬาไม่ใช่มาบนคลองไปนิดนึงตรงน้ำน้ำน้ำจุฬาแล้วเริ่มคิดตอนใช่ไหมบอกใช่ไหมเริ่มคิดตอนสุดลมใช่ไหมครับผมเริ่มคิดตอนสุดท้ายสุดลมเห็นคนวิ่งไปวิ่งมาก็เลยคิดถึงไม่ละเราผ่านไปจากครั้งสยามสยามมาเป็นครั้งผมมองแต่ข้างหน้ากลัวว่ารถมันจะไปเมื่อไหร่รออยู่ว่ารถที่ติดสี่แยกจะไปเมื่อไหร่ก็เลยไม่ได้มองไม่ได้สังเกตสีหน้าของน้องแอร์ว่ามีความประทับใจเราหรือเปล่าก็ต้องให้ต้องทำให้เห็นอีกครั้งหนึ่งโดยผมต้องเห็นทีหน้าของน้องแอร์อีกครั้งหนึ่งก็เลยต้องขอแต่งงานอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองว่าน้องแอร์นั้นชอบเราจริงในร้านก๋วยเตี๋ยวฮะ นั่งอยู่สองคนก็ก๋วยเตี๋ยวนั้นก็เป็นร้านที่มันไม่มีแอร์เป็นร้อนๆครับผมก็ซดก๋วยเตี๋ยวไปฮะก็ไม่ขึ้นได้เราน่าจะใช้เวลาเนี้ยขอน้องแอร์แต่งงานเพราะว่าเรานั่งประจนหน้ากันอยู่สองคนนะก็จะสังเกตเห็นความรู้สึกของผู้หญิงได้แต่จะมีความรู้สึกชอบเราจริงๆครับThank you.
ซึ่งน้องแอร์เขาก็ตกใจเพราะว่ามันอยู่ๆก็พูดขึ้นมาผมก็ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเพราะเราพูดจากใจของเราจริงๆครับสร้างความมั่นใจให้เรามากขึ้นว่าสิ่งที่พี่เขาพูดอ่ะจริงๆนะก็คือแต่งงานกับพี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กว่าที่เราจะมาเจอกันได้มันก็เป็นเรื่องพี่คิดว่ามันเรื่องที่ยากกว่าที่จะมาเจอกันได้มันโอกาสมันน้อยมากคิดว่าเราก็ต้องต่อสู้ร่วมกันนะฮะก็ว่าพี่ก็สัญญาว่าจะปกป้องน้องแอร์ต่อไปนะครับก็เรียนอย่างนี้ครับก็สิ่งที่อยากจะบอกพี่ก๊อฟอะค่ะก็คือชอบพี่ก๊อฟที่พี่ก๊อฟเป็นแบบเนี้ยคือเป็นตัวของตัวเองแล้วก็แบบสร้างความมั่นใจให้เราว่าพี่ก๊อฟเนี่ยสามารถที่จะดูแลแอร์ได้ค่ะแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็รับฟังปัญหาก็คืออยากจะบอกว่ารักพี่ก๊อฟค่ะก็ได้บ้านมาหลังหนึ่งที่สมบูรณ์แบบสร้างกับรักของคนในครอบครัวของเราด้วยครับก็รู้สึกเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจว่าเราได้ทำในสิ่งที่มันเป็นความสำเร็จในการสร้างครอบครัวเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมั่นที่เราจะร่วมกันต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆต่อไปในอนาคตครับ